จะพาไปติดตามเรื่องราวนะครับของการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงในห้วงของเทศกาลฮารีรายอที่กำลังจะมาถึงโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงชายแดนไทยมาเลเซียเพิ่มความคุมเข้มแนวชายแดนในห้วงเทศกาลฮารีรายอวันอีดินฟิตรีที่จะถึงในวันที่1พฤษภาคมนี้ไปติดตามครับทหารกองกำลังเทพสตรีทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ทหารร้อยรอ5021และตชด437ครับก็ยังคงสนที่กำลังกันออกลาดตระเวนในพื้นที่แนวชายแดนไทยมาเลเซียกันอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเป็นการสกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของผู้คนรวมทั้งในส่วนของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่คาดว่าจะมีการลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติในช่วงเทศกาลฮารีรายอวันอีดินฟิตรีครับในวันที่1พฤษภาคม2565ที่จะถึงนี้ที่ผ่านมาในเดือนเมษายน2565เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวได้2ครั้งรวมแรงงานต่างด้าวจำนวน51คนทางด้านเจ้าหน้าที่ทหารกองกำลังเทพสตรีทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่5ทหารร้อยรอ5021และตชด437ครับก็ยังคงต้องเพิ่มการตรวจแนวชายแดนไทยมาเลเซียของจังหวัดสงขลาใน3อำเภอทั้งอำเภอสะเดานาทวีและสะบ้าย้อยส่วนในบริเวณด่านพรมแดนสะเดาทั้งขาเข้าประเทศไทยและขาออกไปยังประเทศมาเลเซียทั้งเจ้าหน้าที่ทหารตชดและด่านศุลกากรสะเดาก็เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราค้นรถบรรทุกและรถทุกชนิดครับที่ผ่านเข้าออกประเทศไทยมาเลเซียเพื่อเป็นการป้องกันการก่อเหตุในทุกรูปแบบในช่วงเทศกาลฮารีรายออีดินฟิตรีที่กำลังจะมาถึงในปีฮิจรัตศักราช1443ปีนี้ครับในทุกๆพื้นที่ครับได้มีการตรวจตาครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองฮารีรายออีดินฟิตรีในช่วงนี้ด้วยก็ต้องมีการใช้มาตรการคุมเข้มกันพอสมควรในขณะที่เป็นเทศกาลแบบนี้นะครับ